ย้อนเส้นทางรักทีเคโยเกิร์ตรักแรกพบสู่เซนใบหย่าจบฉากรัก12ปีย้อนเส้นทางรักคู่รักต่างวัยทีเคโยเกิร์ตจากรักแรกพบสู่เซนใบหย่าจบฉากรัก12ปีทำชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนอยากเผือกไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวกับกระแสข่าวพิธีกรชายรายการดังขอเมียมีโลก2ใบก่อนโยงเข้าถึงดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเทศกับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมจนเจ้าตัวต้องออกมาขอแถลงการและเปิดใจครั้งเดียวในรายการคุยแซ่บโชว์สร้างความช็อกให้กับโซเชียลด้วยการยอมรับความจริงว่าเมื่อเช้าพีเคและโยเกิร์ตคู่รักอายุห่างกันถึง14ปีหย่ากันแล้วยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ตอนนี้จบกันด้วยดีดังนั้นหากใครไม่เคยรู้จักเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่คบกันนานถึง12ปีข่าวสดจะมาสรุปเส้นทางรักให้ฟังค่ะทีเคและโยเกิร์ตเจอกันครั้งแรกที่งานอีเวนต์งานหนึ่งโยเกิร์ตไปเดินแบบทีเคเขาและเป็นพิธีกรซึ่งวันนั้นทีเคยังจำได้ดีโดยวันนั้นโยเกิร์ตใส่ชุดสีส้มขึ้นเวทีซึ่งทีเคเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเหมือนกับรักครั้งแรกเห็นแล้วชอบเลยจากนั้นทีเคได้ขอให้นานเน็กช่วยติดต่อโยเกิร์ตบอกว่าน้องชายผมชอบแต่กลับถูกโยเกิร์ตปฏิเสธทันทีว่าไม่สนใจค่ะขอบคุณค่ะเพราะเธอมีแฟนอยู่แล้วทำเอาทีเคทักไปขอโทษที่ขอให้นานเน็กติดต่อไปทำให้ทั้งคู่ได้คุยกันแบบพี่น้องมานาน8เดือนซึ่งทางโยเกิร์ตยอมรับว่าตอนนั้นไม่เคยหวั่นไหวกับทีเคเลยแต่เมื่อโยเกิร์ตเลิกกับแฟนก็ได้คุยกันมากขึ้นจนคบกันโยเกิร์ตเล่าว่าคือก่อนหน้านั้นที่พี่ทีเคพยายามจีบตลอดก็คุยแต่โยปิดตัวเองคือคุยเล่นแต่ไม่ได้เปิดใจไม่ได้รับด้วยความที่โยไม่ได้เปิดใจให้เขาเลยโยปิดประตูใส่เขาตลอดมันก็เลยทำให้เราสองคนทะเลาะทางด้านทีเผยตอนแรกก็ทะเลาะกันเยอะเพราะว่าอายุเราห่างกัน14ปีโยจะเป็นอย่างนี้เด็กวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมั่นใจในตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองขึ้นก่อนเราเป็นลูกคนเล็กอารมณ์เราขึ้นก่อนคนอื่นเหมือนกันก็เลยชนกันตลอดโยเกิร์ตกล่าวต่อว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก่อนหน้าที่คบกับพี่ทีเคเป็นผู้หญิงอองๆชอบคุยกับตุ๊กตาเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องที่พี่ทีเคจะเข้าใจว่าแบบคุยกับตุ๊กตาได้แล้ววันหนึ่งที่คิดว่าจะไม่เอาจะทิ้งตรงนี้ไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับตุ๊กตาหมีเราก็เลยคิดว่าเขาเข้าใจเราเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากๆแต่เขาทำให้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเริ่มเปิดรับแล้วก็ลองศึกษาผู้ชายคนนี้ดูจากนั้นก็เริ่มคุยกันจริงจังมา2ปีและจนกระทั่งเริ่มเข้าปีที่8 TK ก็คิดว่ากลัวการแต่งงานเพราะตนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้ตราบใดที่มีงานมีเงินเราหาความสุขให้กับเราและคนข้างๆได้แต่สำหรับโยการแต่งงานคือสำคัญโยเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อยากใส่ชุดแต่งงานอยากมีงานเราเลยคิดว่าเอาความสำคัญเขามาใส่มากกว่าความสำคัญตัวเองดีกว่าพร้อมเล่านาทีขอแต่งงานที่มาลดีฟว่าตอนแรกผมอยากจะเอาครอบครัวเขากับผมมาลงเรือที่เจ้าพระยาเป็นคนชอบน้ำบ้านก็ติดน้ำคอนโดก็ติดน้ำแต่ก็ไม่เกิดขึ้นและอยู่ดีๆเขาก็เชิญไปโรงแรมที่มาลดีฟก็เลยอีเมลส่วนตัวไปหาเมเนเจอร์บอกว่าถ้าไอจะขอโยแต่งงานยูมีที่ไหนแนะนำบ้างเขาก็เลยบอกว่าเข้าพักห้องแล้วก็ลงเรือขับไปชั่วโมงหนึ่งที่ขอบฟ้ากับขอบน้ำมันเป็นเส้นเดียวกันแล้วขอตรงนั้นต่อมาพีเคและโยเกิร์ตจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2562ณกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563แต่งงานกันที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพมหานครในทีมเดอะมิเรอร์ออฟโซแต่แล้วชีวิตรักของทั้งคู่ก็จบลงปิดฉากรัก12ปีไปอีกคู่อ่านข่าวเพิ่มเติมพิธีกรชายรายการดังขอเมียมีโลก2ใบเมียเศร้ากันชัย
ทั้งโพสต์เมนลั่นมากมีคนใบ้ชื่อภาษาอังกฤษ PK โยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้เสาสดตรงตรงปลายฟ้าท้าฝีมือจับคู่ร้องรามยี่เกคู่พระคู่นางช่องวัน31นำเสนอละครกลุ่นกลิ่นอายคนแอบรักผ่านบทบาทความดราม่าสุดเข้มข้นในละครคู่พระคู่นางซึ่งเป็นการหยิบเอาความล้ำเลิศทางศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างลิเกมาร่วมผลักดันและส่งเสริมมรดกนับร้อยปีของไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยดราม่าบทโทรทัศน์โดยทีสุดผลงานการกำกับของธงชัยประสงค์สันติและทัชพงศ์สุภศรีพบบทบาทใหม่ของพระเอกตรงตรงกฤษกรกนกกทรในการรับบทลิเกโดยสวมบทดินหนุ่มกำพร้าผู้รักการร้องรำยี่เกประกบคู่นางเอกดาวรุ่งปลายฟ้านัชพรอุ่นสวัสดิ์ที่รับบทสโนเด็กสาวสู้ชีวิตผู้สนับสนุนทุกย่างก้าวของดินคอลัมน์เสาสดร่วมด้วยทีมนักแสดงคุณภาพอาทิกัปตันภูทเนศหงมานพพระยาพิทักษ์บรรเลงน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลพระยาบำเรอราชสำราญนัทอติรุธสิงห์อัมพลจอมออลี่ปฏิยาสนสกุลยี่สุนโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรพนมนัททิวนัททิวไผ่งามบวรโมอมีนาพินิษฐ์ราตรีปริมอัจฉริยาโพธิพิธนากรจำปาลูกว่าพิจิกาจิตตปุตตะสร้อยโกสินราชกรมดวงและอื่นๆคู่พระคู่นางเป็นเรื่องราวของดินหนุ่มกำพร้าผู้รักการร้องรำยี่เกเป็นชีวิตจิตใจแต่เส้นทางการเป็นพระเอกยี่เกของดินนั้นไม่ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตที่ถูกคนดูแคลนทำให้เขาเกิดความทะเยอทะยานอยากถีบตัวเองจากดินสู่ดาวหวังมีชีวิตที่ดีโดยมีสโหนเด็กสาวสู้ชีวิตผู้แอบมีใจรักมั่นในดินคอยสนับสนุนทุกย่างก้าวในชีวิตจนดินได้ก้าวขึ้นเป็นพระเอกยี่เกรูปงามที่ตกเป็นที่หมายปองของสาวหลายคนเมื่อเธอให้เขาเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในหัวใจแต่เขากลับกลายทำลายซึ่งทุกสัญญารักเส้นทางรักของเขาและเธอจะลงเอยอย่างไรต้องตามลุ้นกันคอลัมน์เสาสดทั้งนี้ตรงตรงกฤษกรเผยถึงบทบาทในละครว่าผมรับบทดินเป็นหนุ่มบ้านนาที่ฝันอยากเป็นพระเอกยี่เกชื่อดังเพื่อลบคำเหยียดหยามเลยพยายามถีบตัวเองจากดินให้เป็นดาวและขอลิขิตชีวิตตัวเองซึ่งก็ไม่ง่ายเลยถือเป็นบทบาทที่หนักที่สุดในชีวิตยากมากในเรื่องร้องรำลิเกเยอะต้องดัดมือและจำท่วงท่าก็ลุยเต็มที่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการเล่นลิเกกังวลมากกลัวจะทำได้ไม่ดีแต่อยากท้าทายชีวิตการทำงานก็สู้สุดตัวครับช่วงแรกแอบท้อเพราะไม่ใช่ทางเรายิ่งเรียนรำและร้องรู้สึกว่ายากเหลือเกินแต่ผมอยากก้าวข้ามคำว่ากลัวไปให้ได้เป็นความท้าทายกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่นำเรื่องนี้และทุกคนจะร่วมลุ้นไปกับเราคือเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์ที่เจออุปสรรคเยอะมากแต่เขาจะร่วมกันผ่านไปได้ยังไงคอลัมน์เสาสดด้านปลายฟ้านัชพรเล่าว่าเรื่องนี้รับบทสโนค่ะเป็นเด็กสาวบ้านนาที่มีชะตาชีวิตที่น่าสงสารเหลือเกินถ้าจะบอกว่า1วัน 1,000 เรื่องไม่เกินจริงเจออะไรเยอะแยะขนาดนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเรียกว่ารันทดเหลือเกินแต่ในความมั่นคงเรื่องความรักก็คือสู้สุดหัวใจรับรองว่ามีแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูแน่นอนคอลัมน์เสาสดเรื่องนี้เป็นละครที่นำเสนอในเรื่องวัฒนธรรมของลิเกหรือในอดีตเรียกว่ายี่เก
ทำให้เห็นว่ายี่เกสมัยก่อนที่กว่าจะมาเป็นลิเกสมัยนี้ผ่านอะไรมายังไงลิเกที่มีความผสมไทยเดิมคือยากมากเพราะเราไม่คุ้นชินกับสิ่งนี้แต่เราทั้งคู่ก็พยายามตั้งใจมากเป็นศิลปะเฉพาะทางการร้องลิเกยากมากค่ะภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยนาฏศิลป์แห่งแผ่นดินที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วชุดยี่เกสวยมากมีเสน่ห์การเล่นยี่เกโบราณต้องใช้เสียงสดก็จะฝึกฝนหนักหน่วงมากแล้วเรื่องนี้พี่ธงผู้กำกับเอาวงปี่พาทย์ของกรมศิลป์มาเล่นให้เลยยิ่งมีมนต์ขลังค่ะติดตามชมละครดราม่าสุดเข้มข้นคู่พระคู่นางทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง 1 31และดูออนไลน์ทางแอปโอเน็ต